ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเตอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าทุกสัปดาห์นานาจะมีเมนูเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยล่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเราเชื่อว่าหลายๆบ้านเจอปัญหาเวลาซื้อขนมปังมาเนี่ยซื้อมาเสร็จแล้วเวลาทานเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนานามีเคล็ดลับดีๆค่ะคุณผู้ชมในการเอาขนมปังเก่าของเราเนี่ยที่อยู่ในตู้เย็นมาทำเป็นครูตองครูตองเนี่ยเป็นเจ้าขนมปังกรอบที่มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาทำซีซ่าสลัดกันค่ะนานาจะเอาเจ้าขนมปังของเราที่ค่อนข้างแห้งแล้วหั่นขอบออกแต่ถ้าคุณผู้ชมจะเก็บขอบไว้ก็ได้ไม่มีปัญหาเช่นกันนะคะเวลาหั่นขอบเราก็จะหั่นชิดขอบนิดนึงเราจะได้1ชิ้นแบบนี้1ชิ้นของนานาเนี่ยนานาจะหั่นเป็น3ส่วนแบบนี้แล้วนานาจะหั่นต่อเป็น4ส่วนค่ะคุณผู้ชมใหญ่เล็กเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะไม่มีปัญหาเราอ่ะชอบให้ครูตองของเราใหญ่หน่อยเวลาทานเนี่ยเขาจะได้กรอบแล้วก็ได้เคี้ยวคำใหญ่ๆแบบนี้หลังจากได้เจ้าขนมปังครูตองแบบนี้นะคะเราจะต้องปรุงรสเขานิดนึงนานาเลือกใช้ไทม์กับออริกาโน่นะใส่ลงไปในชามเขาแบบนี้จากนั้นปรุงรสเกลือพริกไทยบางคนก็อาจจะใส่กระเทียมหรือใส่พริกป่นลงไปนิดนึงเพื่อให้รสชาติเผ็ดๆหน่อยหรือปาปริก้าหลังจากใส่พริกไทยป่นแล้วใส่เกลือป่นนะคะเราจะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันแล้วจะเอามาผัดในกระทะหากไม่อยากผัดในกระทะสามารถคลุกน้ำมันมะกอกเรียงใส่ถาดแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เช่นกันค่ะแต่ระหว่างการทำเพื่อให้เขากรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมคุณผู้ชมสามารถเลือกใส่น้ำมันมะกอกใส่เนยผสมน้ำมันมะกอกหรือใส่เนยอย่างเดียวก็ได้ใส่น้ำมันมะกอกลงไปในกระทะแล้วก็ผัดขนมปังของเราเนี่ยนะคะกับน้ำมันมะกอกใส่ครูตองของเราลงไปในน้ำมันนะคะอย่าตกใจถ้าเกิดว่าอุ๊ยขนมปังของเราไม่ได้ร้อนจนกระทั่งมันชาหรืออะไรคุณผู้ชมคะรอสักครู่ให้ขนมปังของเราดูดน้ำมันมะกอกเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆผัดเขาจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ขนมปังอบใหม่ๆเนี่ยขนมปังมันจะนิ่มมากเวลานิ่มมากๆเนี่ยหั่นออกมาทรงขนมปังก็จะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยแบบนี้ผัดเขาไปเรื่อยๆนะคะให้ตัวน้ำมันมะกอกกับเครื่องปรุงรสของเราเคลือบตัวครูตองของเราให้ทั่วทุกชิ้นเราจะเห็นว่าสีของครูตองของเราเนี่ยนะคะเริ่มมีสีเหมือนขนมปังที่ปิ้งเนี่ยพยายามพลิกเขาให้เขากรอบทุกด้านทำเองอ่ะจะหั่นชิ้นใหญ่แค่ไหนก็ได้แล้วเราก็ได้กลิ่นขนมปังที่ผัดใหม่ๆหอมๆลองทำดูง่ายมากๆนี่เสียงเนี่ยบอกแล้วว่าเขาเริ่มกรอบแล้วนานาขออีกครึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงกันค่ะโอเคใส่ตะแกรงแบบนี้ที่เราใส่ตะแกรงแล้วเราไม่ใส่ชามอะค่ะเป็นเพราะว่าเราอยากให้พื้นที่ส่วนล่างของเขาเนี่ยไม่โดนความชื้นจากไอความร้อนเขาจะได้กรอบอยู่ทั้งชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาทำซีซ่าสลัดกันค่ะจากนั้นอันนี้เลยข้างบนแล้วกันครูตองของเรานะคะจากครูตองของเราใส่ลงไปเลยพอหลังจากเย็นแล้วคุณผู้ชมฟังเสียงสิเขาจะกรอบขึ้นมาแบบนี้เลยเพิ่มเบคอนกับกรอบข้างบนอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูทะเลกรอบกระทะร้อนไข่เจียววิธีทำถั่วงอกผัดเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ถั่วงอกผัดพอสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเตรียมไว้
วิธีทำทะเลกรอบใส่แป้งทอดกรอบสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำหอยแมลงภู่ปลาหมึกและกุ้งลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหอยแมลงภู่ปลาหมึกและกุ้งที่ชุบแป้งเตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองต่อยไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดตีให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะร้อนนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเทไข่เจียวที่เตรียมไว้พอเกือบสุกใส่ถั่วงอกผัดและอาหารทะเลทอดที่เตรียมไว้ก่อนเสิร์ฟโรยด้วยต้นหอมและพริกไทยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูบะหมี่ต้มยำเกาหลีมาฝากค่ะเทน้ำใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เครื่องต้มยำตราโลโบและโคชูจังตราโลโบคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดอีกครั้งปิดไฟยกลงเตรียมไว้จัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกใส่ในภาชนะเติมน้ำต้มยำเกาหลีที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยแฮมหมูต้นอ่อนทานตะวันข้าวโพดอ่อนลวกและไข่ออนเซนพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูบะหมี่ต้มยำเกาหลีมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ